มาออนาพภาโดานด่าอีกแก่เพราะมียาสันสันปริกแตกเผยสาเหตุถูกบังคับออกวงการตัวแม่มาออนาพภาโดานด่าแรงอีกแก่ ปมเมยาสันสันมงลงก่อนปปริกแตกเผยสาเหตุถูกบังคับออกวงการลั่นเขามีคำสั่งมาเองเรียกว่าเป็นตัวแม่อยู่ในวงการนี้มานานสำหรับมาออนาภากริฎดีที่ล่าสุดได้มีโอกาสมาออกรายการคอนอดังนั่งเคลียร์หลังจากเจอพิศด,ดราม่าตบหน้ามอกรุงโซนมาแล้วหนึ่งรอบล่าสุดแสเรื่องน้องเมยาสันสันมิสเซบิลเลสไทยล2023อีกรอบ แถมโดนด่าแรงว่าอีกแก่ซึ่งเจ้าตัวเปิดใจว่าโกรธมากมาออนภายังบอกถึงการหันหลังให้วงการบันเทิงว่าจริงๆไม่ได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงแต่เขาเพียงแต่ว่าไม่ให้ดิฉันอยู่ในวงการบันเทิงมากกว่าโดยเหตุผลที่ทำให้เธอต้องหยุดก็มันไม่มีอะไรทั้งสิ้น แต่ว่าเขาก็มีคําสั่งมาเองด้วยเหตุที่ว่าตอนนั้นกระแสมันออกมารุนแรงมากขึ้นบ้านเมืองเราวันนี้มันเป็นสองฝ่ายใช่ไหมมันก็เป็นสองฝ่ายตลอดมาถึงทุกวันนี้นั้นอีกฝ่ายหนึ่งมันก็รุมกระนําจนกระทั่งมันเป็นกระแสที่ทําให้ดิฉันวินาสันตรโรได้จากเรื่องที่1คือใน Facebook ของหมอองค์คนหนึ่งที่อยู่ในวงการซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะฉันก็อยู่ในวงการ เสร็จแล้วเขาก็โพสตเกี่ยวกับเด็กเมื่อก่อนที่เรากําลังมีปัญหาในสังคมกับการยกนิ้วสามนิ้วค่ะและก็มีการแอนตี้หรือวิธีการก่อม็อบกันในโรงเรียนเสร็จแล้วเขาก็จะมีกฎหมายซึ่งจะไม่ให้เด็กๆมีพฤติกรรมแบบนี้ในโอโรงเรียนก็จะให้ผู้ปกครองเซ็นเด็กก็มาฉีกจดหมายแล้วเผายกมือ3นิ้วเขาก็เอามาโพสตแล้วก็บอกว่าเป็นพฤติกรรมที่แย่มากก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากป่าด่ากันคือด่าเด็กไม่ควรทําอย่างนั้นอย่างนี้มาอ้อนภาบอกว่าอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าโรงเรียนนี้ ฉันมีความผูกพันเพราะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องญาติหลานเรียนที่นี่กันหมดและเราก็รู้จักกับเบื้องบนด้วยนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราเคยทำงานให้กับโรงเรียนนี้ด้วยผลปรากฏว่าดิฉันก็ทนไม่ได้ว่ามันไม่ควรทำแบบนี้เราก็เลยคอมเมนต์บ้างลักษณะคอมเมนต์ของดิฉันก็ชัดเจนรุนแรงตรงไป ตรงมาถ้าทำแบบนี้ก็ให้ไปแหกนอนอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาเรียนแล้วกันง่ายดีนึกออกไหมมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนึกออกไหมคะก็คือจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยดิฉันก็มีความรู้สึกว่าโอเคก็ไปแต่งตัวจะไปทำงานพอแวบ,บหนึ่งประมาณ5นาฬิกานาทีดิฉันก็มีความคิดว่าแอมันคงแรงไปนะดิฉันเลยกลับมาแล้วลบออกแค่5นาทีมาลบออก พอรถเสร็จทางฝ่ายรายการที่จะไปทําอ่านข่าวเขาก็โทรมาบอกเกิดอะไรขึ้น ทำไมมันแบบว่ามันกระจายไวมากเลยแล้วทุกคนก็รุมเข้ามา่าดที่ฉันในไอจกับ Facebook ดิฉันโดนบาแบบว่าเป็นหมื่นเป็นแสนคือด่าแบบวินาสันตโรจนกระทั่งผู้จัดบอกอย่ามาเลยให้หยุดฉันก็บอกว่ามันคนบริบทแหละการที่เมียเนี่ยไปสมัครประกวดตอนนั้นไม่ชอบนิท่าประกวดนางงามคําว่านางงามมันต้องงามแต่ถ้ามาอย่างนี้ฉันก็ต้องถามว่ากล้าดีอย่างไรถึงมาในขณะที่ฉันเป็นคอมมอนเจเตอร์ฉันก็ต้องถามตรงไปตรงมาว่าทำไมถึงมาเวทีนี้มันยังมีเวทีอื่นๆอีก เยอะแยะมากมายไม่ใช่หรออย่างแอดใช้ความสามารถไม่ต้องสวยหรือ Sabulous อันนี้คือถูกเวทีดังนั้นคนที่ด่าดิฉันต้องเข้าใจในบริบทด้านนี้ก่อนก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เขาเพิ่งได้มงมาก่อนนั้นก็คือเหตุผลเลยอย่างไรก็ตามมาออนนภาบอกว่าไม่เคยน้อยใจขอบคุณที่ปฏิบัติธรรมทุกอย่างมันไม่มีความจีรังอยู่แล้วมันสูงสุดสุดท้ายมันก็ต้องสู่สามัญทุกสิ่งทุกอย่าง นอกจากนี้เมื่อเร็วๆนี้มาออลนภาเคยขอมีน,อนน้องเมยญาที่ประกวดแล้วเขาก็ได้เป็นมิสแซบิลเลสไทยแลนด์แล้วเขาก็เอารูปมิสแซบิลเลสของเมยามาลงแล้วก็เขียนมาเช่นใบอันตี้เขาในเรื่องของความงามเขาก็มองลงเข้าใจไหมอีกแก่อย่างนี้